เกษตรกรสวนผสมในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสนั่นรักจังหวัดปทุมธานีนำเครื่องสูบน้ำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเพื่อให้สามารถสูบน้ำจากคลอง13ไปเลี้ยงพืชในสวนจำนวนกว่า 2,200 ไร่โดยเฉพาะกล้วยและส้มเขียวหวานต่อไปได้คลอง13เป็นคลองสายเดียวที่กรมชลประทานยังคงผันน้ำจากคลองระพีพัฒน์เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่3อำเภอ60,000 ครัวเรือนในจังหวัดปทุมธานีเราอดไม่ได้ที่จะถามเกษตรกรกลุ่มนี้ว่าเมื่อน้ำจำนวนมากจากคลองที่มีอยู่น้อยนิดถูกสูบเข้าสวนแล้วรู้สึกเป็นห่วงการประปาหรือไม่ว่าอาจไม่เหลือน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปามีปีนี้ที่หนักหน่อยปีนี้หนักหน่อยครับผมเรารวมตัวกันยังไงครับรวมตัวกันหาค่าหาเครื่องสูบค่าน้ำมันเครื่องสูบเครื่องสูบของเรามีแล้วน้ำมันก็เฉลี่ยกันเป็นไล่ไปใครทำมากก็เสียมากนิดนึงใครทำน้อยก็เสียน้อยหน่อยเพื่อไม่ให้การเสียเปรียบกันครับผมก็รวมกลัวมันจะแห้งไหมแล้วมันจะแบบกระทบกับปลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่เอาไปถึงกับแห้งฮะเอาแค่พอประทังอยู่ได้ครับผมเพื่อพืชไร่เราได้อยู่ได้ฮะถัดจากบริเวณที่เกษตรกรกลุ่มนี้กำลังสูบน้ำเข้าสวนคือสำนักการระบายน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีที่นี่เราได้พบกับสุทธิศักดิ์ศรีหอมผู้ช่วยผู้จัดการการประปาแห่งนี้เขายอมรับว่าปริมาณน้ำต้นทุนจากคลอง13ที่มีน้อยทำให้ต้องลดแรงดันในการส่งน้ำแต่กำลังการจ่ายน้ำยังคงเท่าเดิมคือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสุทธิศักดิ์ระมัดระวังในการตอบคำถามกับเราเขาบอกว่าเข้าใจเกษตรกรที่ตอนนี้อยู่ระหว่างฤดูการเพาะปลูกเขาคือเขาเริ่มไปแล้วครับก็เหมือนแบ่งกันนะครับค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยก็เดือดร้อนกันทุกคนนะครับก็อยากให้ช่วยกันประหยัดอะไรเงี้ยครับเท่าที่จำเป็นนะครับอยากพูดอะไรกับคนที่ใช้น้ำปกติไหมครับคนที่ใช้น้ำประปาปกติก็ช่วงนี้ก็อาจจะลำบากเหมือนกันหมดนะครับเป็นทั่วประเทศนะครับก็ระดับน้ำมันช่วงนี้มันเกิดสภาวะวิกฤตนะครับเราสำรวจบ้านเรือนที่ใช้น้ำจากการประปาที่บ้านหลังนี้พบว่าน้ำประปาไหลค่อยส่วนบ้านอีกหลังน้ำไหลปกติแต่ชาวบ้านก็ได้ยินข่าวลือว่าน้ำประปาอาจจะหยุดไหลเป็นบางช่วงเห็นพวกตลาดพูดเมื่อวานนี้ว่าเขาบอกว่าจะปล่อยน้ำตั้งแต่เปิดน้ำตอนเที่ยงคืนกับเช้าพี่ก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อคืนก็เปิดทั้งคืนก็มันก็ไหลทั้งคืนลุกมาตอนไหนเปิดดูก็ไหลยังไม่มีแจ้งแบบเป็นทางการเนาะแต่ได้ยินคนแถบแม่ค้าตลาดเขาพูดกันขึ้นมาว่าเออเนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าประปาเขาจะปล่อยมาเขาจะปล่อยน้ำตอนเที่ยงคืนกับตอนเช้านี่ไม่รู้ว่าหมายความว่าระหว่างวันจะปิดนี้หรือเปล่าอาจจะไหลน้อยหรือเปล่าพี่ไม่รู้นี่คือฟังเดินผ่านแล้วฟังเขาพูดมาอย่างนี้ตลอดช่วงคลอง13นอกจากจะถูกใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและหล่อเลี้ยงเกษตรกรสวนผสมกว่าพันไร่แถบนี้แล้วน้ำที่เหลือน้อยยังส่งผลต่อพระลูกวัดจำนวน18รูปในวัดที่ตั้งอยู่ริมคลองสายนี้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ตามปกติวันนี้ต้องต่อท่อลงคลองลึกลงไปอีกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้ได้อีกกี่วันหากสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี้จากกรีฑากุหลาบคิรีถ่ายภาพทางพิสิทธิ์เลือดบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน